างใจแล้วทำไมคุณกรุงศรีวิไลต้องก้มกราบพลเอกประวิตรด้วยคุณกรุงอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณกรุงศรีวิไลครับขอบคุณก่อนที่ให้เกียรติกับ Workpoint Today มากเลยนะครับในวันนี้ที่ให้เกียรติมาเปิดใจกับเราครับคำถามแรกเลยวันนี้คุณกรุงศรีวิไลขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับมติชนบอกว่าคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยก้มกราบพลเอกประวิตรภาพก็ออกมาเป็นที่ฮือฮามากคำถามก็คือคุณกรุงศรีวิไลก้มกราบพลเอกประวิตรด้วยจุดประสงค์อะไรครับขอบคุณขอโทษเสียใจผิดไปแล้วหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับขอโทษครับแล้วก็กราบด้วยความเคารพด้วยครับกราบขอโทษเรื่องอะไรครับคุณกรุงศรีวิไลก็ทำให้ท่านวุ่นวายใจกราบครับผมกราบก็กราบเท้าเพราะว่าอาเป็นคนแบบง่ายๆไงคือแบบคนอย่างพี่จะอย่างพี่อย่างจอมพลเนี่ยครับถ้าเผื่อเป็นคนดีเนี่ยอากาศก็กราบได้เลยเราเป็นคนอย่างนั้นเราเซนซิทีฟอยู่แล้วเราไม่มีฟอร์มครับหลังจากกราบแล้วบอกว่าอะไรบ้างครับท่านบอกว่าขอบใจมากลุกได้แล้วลุกก็เราเดี๋ยวลุกไม่ไหวเราอายุเท่ากันแก่แล้วครับครับผมถามตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนจำนวนมากรู้อยู่แล้วแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นในพรรคพลังประชารัฐสสกลุ่มสมุทรปราการถูกไม่ถูกกับใครอะไรซึ่งผลก็ลงเอยมาเป็นการลงมติต่างๆนานาที่อาจจะขัดกับมติพรรคเนี่ยนะครับตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในพรรคพลังประชารัฐครับพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐอยู่เย็นเป็นสุขดีครับไม่มีเลยไม่มีแตกไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีส่วนของอาร์เท่านั้นเองสมุทรปราการก้าวหน้าของอาร์เท่านั้นเองที่เรามีความน้อยเนื้อต่ำใจในการทำงานพื้นที่ซึ่งเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในแม่บ้านของรัฐบาลก็คือกระทรวงมหาดไทยครับตรงไปตรงมาก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาใช่ไหมครับผมมีเรื่องอะไรบ้างครับเห็นว่าเป็นครับแต่ท่านก็ดีท่านก็ดีนะท่านก็ดีเราแต่ว่าท่านคงจะลืมไปก็เลยเห็นอาก็เลยยกคำคมขึ้นมาว่ากระตุกหนวดเสือซะหน่อยเพราะเสือหลับมานานตั้ง3ปีแล้วผลงานอะไรสสจะเลือกตั้งใหม่แล้วก็ยังไม่อะไรเนี่ยอาจะทำถนนให้ดีทั้งหมดทั้งจังหวัดสุพรรณการทั้ง6เขต7เขตของอาพวกที่อาบทอีเป็นสสอยู่ทำไฟฟ้าประปาอะไรเนี่ยต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ไม่เราจะไปเป็นทำไมเขียนไปกี่โครงการครับคุณกรุงศรีวิไลครับจำไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเลยเหรอครับสักโครงการเดียวครับผมแบบนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่อยากให้คุณประวิตรนั่งเป็นมท.1แทนใช่ไหมครับถ้าพูดจะแบบลูกผู้ชายก็บอกใช่พลเอกอนุพงษ์ผมถามจริงๆนะพลเอกอนุพงษ์ยังไม่ดีตรงไหนผมถามดีผมดีผมไม่ได้ว่าท่านไม่ดีดีแต่ว่าท่านไม่ท่านบริหารไม่ทันหรือเปล่าหรือไงเราไม่รู้แต่มันไม่ทันมันน่าจะทันนะมัน 3-4 ปีแล้วอ่ะผมถามจริงมันมองเราบ้างมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเปล่าครับคือน่าจะมามองไม่ได้มองบางทีมันก็ความหมายต่างกับตั้งใจที่จะไม่มองนะไม่รู้ท่านคงไม่มีเวลามามองมั้งก็เลยกระตุกหนวดเสือซะหน่อยวันนั้นหลังจากกราบเท้าแล้วครับเห็นว่าเข้าห้องไปคุยกับพลเอกประวิตรด้วยใช้เวลาประมาณ10นาทีตอนนั้นนี่คุยอะไรกันครับ15นาทีคุยเรื่องความเป็นมาของสมุทรปราการเป็นยังไงพื้นที่ใครเป็นยังไงคือนายหัวหน้าผมเนี่ยท่านพลเอกประวิตรเนี่ยถ้าเผื่อว่าพิมพ์หรือว่าจอมพลเนี่ยได้พบได้สัง
ัมผัสหรือว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงไอ้สุสาวหรือว่ามีอายุอะไรอยู่ใกล้ท่านเนี่ยรักแกทุกคนเนี่ยผู้นี้ผู้นี้เลยดีกว่าเพราะท่านเป็นคนที่ชอบฝรั่งอะไรอะไร nice เป็นคนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยมีเสน่ห์ครับ15นาทีนั้นเขา nice ยังไงบ้างครับไหนก็คือกันเองกราบเพราะนะผมก็บอกว่านายผมทำอะไรผิดพลาดต้องขออภัยกราบขออภัยด้วยผม6คนตัดสินใจแล้วที่ทำแต่ก็ไม่ได้รับการติติงยังไงจากพลเอกประวิตรใช่ไหมครับท่านบอกก็ท่านก็บอกว่าจะตั้งกรรมการสอบแล้วกังวลครับแล้วกังวลเรื่องนี้ไหมครับมีการไม่กังวลนะครับผมยินดีให้สอบเลยผมยินดีให้สอบมีผลลงโทษเลยนะผมยินดีให้สอบเลยทั้ง6คนผมเนี่ยยินดีเลยพร้อมเสมอแล้วผมกล้าพูดด้วยนะสสในพลังประชารัฐเนี่ย100กว่าคนเนี่ยถามว่าพูดจริงๆนะไม่โกหกกันนะเอาความจริงกันเลยนะว่าท่านมอชอนหนึ่งเนี่ยเมตตาพวกสสเรานี้ไหมมีสสคนไหนได้ผลงานจากท่านไปอะไรบ้างก็แล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาถูกไหมเราเป็นตัวแทนเขาอ่ะครับถ้าอาพูดอย่างเงี้ยผมก็ต้องถามตรงๆนะคือก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวมานานและเป็นปีๆแล้วว่าในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ไม่ได้มาให้ความสนใจสสภายในพรรคก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ถ้าอาพูดจับสัญญาณจากอาเนี่ยก็คือพลเอกอนุพงศ์อีกแสดงว่ากระแสข่าวที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับที่พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์จริงครับมาส่วนร่วมพูดตรงนี้เลยว่าจริงครับในมุมมองที่เป็นสดครับเชิญครับแล้วที่อาบอกว่าอย่าว่าแม้กระทั่งท่านมอท.1 นะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเผื่อทำอะไรไม่ถูกต้องในการบริหารบ้านเมืองหรือว่ามีคอร์รัปชันเขาจับได้ว่าโกงกินบ้านเมืองนะผมก็ไม่เอาไว้ผมก็อภิปรายนี่คือสไตล์ของสมุทรปราการก้าวหน้าครับหลังจากแข็งแกร่งของผมครับหลังจากที่ได้คุยกับพลเอกประวิตรหรือว่าหลังจากที่โหวตสวนไปแล้วเนี่ยครับมีโอกาสได้คุยกับพลเอกอนุพงศ์ด้วยไหมครับไม่มีไม่ได้คุยครับโอ้ยังไม่มีสายตรงโทรมาใช่ไหมครับยังครับท่านคงไม่โทรมาหรอกเพราะว่าเราก็เราก็มาโทรมาแล้วก็ขอโทษนะครับผมว่าผมก็อยากจะทำเพื่อจังหวัดผมก็บอกท่านอย่างนี้ก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกขอโทษท่านขอโทษด้วยเพราะว่าผมอยากจะทำเพื่อจังหวัดผมกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอีกท่านหนึ่งที่มีเรื่องของสสสมุทรปราการโหวตสวนเหมือนกันก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้มีปัญหาอะไรกันครับคุณกรุงศรีวิไลครับโอ้เรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสมัครส่งตัวผู้สมัครลงตั้งแต่ปี62นะครับครับเขตฝั่งพระประแดงครับเกิดอะไรขึ้นครับทางทีมงานเราเนี่ยวางตัวไปแล้วครับแต่ก็มีท่านอื่นมาเข้ามาแทรกมาจัดแจงอะไรเงี้ยส่งโน้นลงนี้ลงคนของเราก็เราไม่ได้ลงก็ยอมเสียสละให้เขาลงไปเจ็ดนะอย่างนี้มันผมพูดจริงๆนะเท่าที่ฟังอามานะทุกอย่างที่อาตอบเนี่ยผมยอมรับว่าอาตรงไปตรงมานะแต่มันก็สะท้อนภาพจริงๆนะว่าสิ่งที่อาตอบคำถามแรกว่าพรรคพลังประชารัฐล่มเย็นอยู่ล่มเย็นไม่มีปัญหากันมันไม่จริงนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับมันไม่ก็มันไม่มีอะไรกับเราอาไม่มีอะไรนี่ครับ
นายจะไล่ไปก็ผมก็ไม่ไปไล่ไปออกไปผมก็ไม่ออกครับไม่มีอะไรแล้วอย่างกลุ่มของอากับกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยอาจจะเรียกกลุ่มหรืออาจจะเป็นตัวบุคคลคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยไม่เราอยู่ในกลุ่มของเราในทีมของเราเราไม่วุ่นวายใครไปถึงไหนครับเราไม่เราดูเฉพาะสูตรประการให้ดีก็เหนื่อยแย่แล้วจะไปวุ่นวายที่อื่นทำไมก็บ้านใครก็บ้านมันก็ดูให้เรียบร้อยดีกว่าให้มีชัยชนะกลับมาเป็นสสอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอีกสองครั้งสามครั้งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมสำหรับกรณีของคุณสุชาติเนี่ยครับเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่การเลือกตั้ง62แล้วแสดงว่าเป็นยังเป็นเรื่องที่ค้างคาใจมาจนถึงทุกวันนี้เหรอครับก็ใช่จะพูดเรื่องก็ได้ครับใช่ครับแล้วทุกวันนี้มีการเคลียร์กันหรือยังครับหลังจากการโหวตไปก็ได้ครับมีการได้พูดคุยกับคุณสุชาติบ้างหรือยังครับอันนี้ของผู้ใหญ่ก็คุยกันนะผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันหรือเปล่าไม่รู้เรื่องจริงเรื่องไม่รู้เรื่องอาเขาจะอยู่เฉพาะบางเสาธงบางบ่อของอาอย่างเงี้ยอาจะรู้ในมุมนักการเมืองอย่างเงี้ยผมว่าอาตอบได้ในแง่ที่ว่าในมุมของคนที่เข้าไปทำงานการเมืองพูดง่ายๆก็เป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าอามองคนที่หลายคนมองว่าอาจจะอยู่ตรงข้ามกับอาคุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยถ้ามองในเชิงนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเราจะแนะนำเขาอย่างไรว่าเฮ้ยคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนมาถามอาอย่างเงี้ยบอกช่วยแนะนำเขาหน่อยอาจารย์แนะนำเขาว่ายังไงไม่แนะนำครับไม่แนะนำเลยเหรอแสดงว่าเขาทำได้ดีแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่แนะนำเพราะว่าคนระดับนี้แล้วไม่ต้องแนะนำแล้วโถแนะนำอะไรจิตวิญญาณมันต้องรู้ว่าอันนี้ถูกก็ผิดที่ทำอยู่เนี่ยกับจะตายจากโลกนี้ไปแล้วโถจะไปอะไรจะต้องไปไม่ต้องไปสอนก็แล้วระดับคนระดับนี้ต้องรู้ในจิตสำนึกตัวเองครับทีนี้ตอนตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในพรรคเนี่ยครับจะบอกยังไงกับคณะกรรมการครับถึงเรื่องที่เราโหวตสวนนะครับให้เขาถามก่อนยังไม่รู้จะถามผมถามก่อนไม่ได้เหรออาก็ไม่รู้ถามยังไงดิไม่รู้เขาจะถามยังไงแต่ว่าไม่กังวลเรื่องบทลงโทษอะไรใช่ไหมครับไม่กังวลนะก็โถผ่านมาขนาดนี้นะลูกระเบิดลูกปืนมาผ่านมาเป็นแสนนัดเป็นพระเอกไปโดนเป็นมาเป็นในหนังมาตั้งแต่เธอสองคนหนึ่งสองขวบโอ้ยยิ่งกว่านั้นอยู่ครับผมว่าผมยังไม่เกิด52ปีเล่นมาผมว่าผมยังไม่เกิดครับทีเนี้ย400 ผมถามอีก400กว่าเรื่องพวกสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ๆเนี่ยจะรู้จักนิสัยอาหมดครับอาจจะไม่รู้จักนิสัยอาเยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมคิดว่าผมก็ต้องถามไปว่าถ้าเกิดอามองอย่างนี้เนี่ยมีแผนสำรองอะไรของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าไม่มีไม่มีเลยครับรักพลังประชารัฐรักลุงป้อมเหมือนเดิมการเลือกตั้งครั้งหน้ายังไงก็พลังประชารัฐสังกัดพลังประชารัฐเหมือนเดิมก็ครับผมแสดงว่าเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ผมวนกลับมาคำถามเดิมๆมาว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีรอยร้าวในพรรคพลังประชารัฐจริงๆใช่ไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยจริงอยู่เป็นเอกภาพในพรรคสมบูรณ์ดีทุกอย่างการโหวตสวนมติไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสดงออกเพื่อเก้าอี้รัฐมนตรีไหมมีมุมอย่างนี้บ้างไม่มีนายก็พูดนายป้อมพูดเองบอกว่าสมุทรปราการก็ขอบคุณพี่น้องชาวผมจำได้หลอกแกได้เลยขอบคุณพี่น้องชาวสมุทรปราการที่ช่วยเลือกพลังประชารัฐจนมีส.ส. 6-7 คนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยตอนนี้ว่าแล้วก็
สสทุกคนก็ทำร่วมทำงานกับพรรคมาอย่างเป็นเด็กดีมาตลอดเป็นเด็กเรียบร้อยตลอดยังไม่เคยร้องต้องการอะไรอาจจะไม่วุ่นวายเลยแต่คราวนี้ถ้ามีการปรับครม.จะต้องมีสสรัฐมนตรีแน่นอนคนก็ตบมือเฮกันลั่นครับคิดว่ามีไหมครับไม่รู้ไม่รู้แม้ว่ากลุ่มสสสมุทรปราการจะไม่ได้ร้องขอตัวเก้าอี้รัฐมนตรีแต่ถ้าพลเอกประวิตรให้จริงนี่เอาไหมครับเอาแต่อาไม่เอานะให้คนอื่นให้น้องๆครับเราแก่แล้วจะทำงานไม่ทันเราทำเรารับผิดชอบพื้นที่ครับโอ้ยอาเอาอย่างเดียวพอเราบริหารแล้วเราเป็นคนอยากทุกกระทรวงอะไรครับฮะเอากระทรวงอะไรดีครับเกษตรก็ได้เกษตรก็ได้มันเข้าทางบ้านไงเข้าทางบ้านพื้นที่พี่อาของอาคือถ้าได้เก้าอี้ปุ๊บนี่หายโกรธมท.1เลยไหมครับก็ไม่โกรธเราไม่ได้โกรธท่านนี่น้อยได้เพียงแต่น้อยใจเฉยน้อยใจไม่ได้โกรธไม่โกรธไม่เคยโกรธใครไม่เคยอยู่ในสมองเรื่องโกรธคนนี่ไม่มีครับใครโกรธใครโกรธผมใครเกลียดผมเนี่ยผมถือว่าเขาใช้ไม่ได้แล้วคนอย่างผมนี่ไม่มีพิษมีภัยอยู่แล้วครับครับถ้าผมถ้าไม่มีชั้นมีเชิงไม่มีครับครับถ้าผมถามอาแล้วอาจะบอกว่าผมถามเสี่ยมอาต่อว่าผมได้เลยแต่เมื่อกี้อาบอกว่ากลุ่มของอาเนี่ยมีสส6ถึง7คนนะซึ่งถ้าพูดถึงการเลือกตั้งสส6ถึง7คนนี่มันก็พอสมควรสมน้ำสมเนื้อในการตั้งพรรคการเมืองได้เองนะยังไม่รวมถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าสูตรต่างๆเนี่ยเผลอๆก็จะเอื้อให้มีจำนวนสสเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับอาได้คุยกัน ผมถามจริงๆว่าอาได้คุยกันในกลุ่มไหมว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยบ้านหลังใหญ่มันอยู่สบายก็จริงแต่บางทีเราเป็นเจ้าของบ้านหลังเล็กเองอาจจะสบายกว่าสบายใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งหมดนี่ครับเลือกตั้งใหม่นี่8เขตนะนั่นสิครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะกลับมาตั้งคำถามได้หรือเปล่าว่าเราอยู่ด้วยกันบ้านใหญ่บางทีมันก็ใหญ่เกินไปเราย้ายมาอยู่บ้านเล็กๆแต่ว่าเป็นตัวเราจะดีกว่าไหมได้มีการคุยอะไรกันแบบนี้ไหมครับไม่มีคุยเลยครับไม่มีเลยครับด้วยความสัตย์จริงลูกผู้ชายครับบ้านที่ไหนก็ได้ไม่เคยคุยครับแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับมีแนวโน้มว่าจะมีกลุ่มไหนที่โอเคคงจะอยู่ต่อกับพลังประชารัฐหรือจะมีกลุ่มไหนที่ดูแลในมุมนักการเมืองเนี่ยเห็นภาพกันแล้วว่ากลุ่มนี้เขาคงจะไปอยู่พรรคใหม่และการเลือกตั้งไม่กล้าไม่กล้าออกความเห็นใครทั้งสิ้นไม่กล้ามีไหมครับแต่มีไหมไม่รู้ใจเขาใจเขาเราจะไปรู้ได้ไง มองว่ายังไงพรรคพลังประชารัฐก็ยังมีเอกภาพสมานฉันท์การเลือกตั้งครั้งหน้าได้สสประมาณการเลือกตั้งเมื่อปี62ไหมครับผมถามอย่างนี้ดีกว่าน่าจะได้นะน่าจะได้นะเพราะมันมีคนรับเชิญครับได้ไหมครับฮัลโหลครับได้ยินอยู่ครับได้ยินเลยครับคือมีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าลงสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเล่นเกมแบบเดิมๆเช่นเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวจำนวนส.ส.หรือคะแนนความนิยมอาจจะไม่ได้เหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อนมองเรื่องนี้ว่าไงครับเราก็ไม่รู้ว่าคนไม่รักตู่แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับลุงป้อมไปแล้วก็บอกลุงป้อมไปดิหาเสียงกับลุงป้อมไปดิครับอย่างนี้ก็มีแนวโน้มใช่ไหมครับว่าแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่ใช่แค่ลุงตู่คนเดียวเป็นได้ลุงป้อมก็เป็นได้ลุงป้อมก็เป็นได้ใช่ไหมเชียร์ด้วยใช่ไหมครับโอ้เป็นไปเลยนี่แต่มีคนแซวนะว่าลุงป้อมเนี่ยก็อายุมากแล้วอายุเท่าอาเลยนะขนาดอายังไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะลุงป้อมจะอยากรับนายกเหรอ
เออรับได้ครับรักคนรักเยอะครับเออชอบช่วยเหลือคนยากคนยากคนจนแกยิ่งชอบเลยเข้าทางแกเลยแหละครับเข้าทางกันเลยลุงป้อมอ่ะถ้าเผื่อคนยากคนจนคนไม่มีที่ทำกินอะไรเนี่ยผืนดินไม่มีโดนยึดโดนนายทุนเอาเปรียบอะไรเนี่ยแกเข้าทางแกเลยแกจัดการให้หมดนอกจากความไนซ์ของคุณประวิตรแล้วเนี่ยครับมีอะไรอย่างอื่นที่เหมาะกับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับก็เนี่ยอย่างที่อาบอกเมื่อกี้ทั้งหมดอยู่ในตัวแกท่านคนเดียวผมถามจริงว่าพรรคพลังในฐานะที่อาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยมั่นใจว่าพลังประชารัฐจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าไหมครับไม่แน่ใจทุกใครจะไปดูได้อย่างนี้ไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจแต่ว่าสมุดประการกลุ่มของอายังมั่นใจว่ายังไงคนยังรักยังเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมเรื่องส่วนมากของอาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทีมสมุดประการก้าวหน้านะคือประชาชนเขารู้เลยทีนี้ปุ๊บมันต้องมีทีเด็ดอะไรแน่นอนไม่เกี่ยวว่าพรรคเพื่ออะไรไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลคือสินค้ากับบริษัทที่ผลิตสินค้าเชื่อถือได้ไหมเพราะเราทำงานไม่เราทำงานกันไม่หยุดเลยนะกับเนี่ยมันก็ทำให้มันกลับไปที่คำถามผมเหมือนเดิมอะว่าสุดท้ายกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าไม่คิดจะเปลี่ยนสถานะเป็นพรรคสมุทรปราการก้าวหน้าอะไรแบบนี้เฮ้ยเพราะสุดท้ายไม่รู้ต้องถามลูกพี่ถึงถามแต่ยังไม่เคยมีการคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยจริงไม่ก็หกหรอกครับเอาละครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสไปถามปัญญาเสียตาดูดีว่าอันนี้สายตาดีตาก็รู้ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันครับไอ้ถามพวกไอ้เน่งไอ้โทไอ้เท่งไอ้มัมก็ได้ได้ครับเออถามไอ้สามคนนั้นน่ะรู้เลยชัดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ถามให้ครับเออรู้ประวัติเอาลึกดีเลยสามคนนั้นน่ะได้เลยครับขอบคุณอามากเลยนะครับที่เกี่ยวกับ Work for Todayขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้